ว่าในช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศกันก่อนนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเหตุเขื่อนแตกเนี่ยครับในส่วนของประเทศรัสเซียนะครับล่าสุดนั้นคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวว่ามีบ้านเรือนประชาชนราวกว่า 14,000 หลังที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำหลังจากมวลน้ำมหาศาลทำให้เขื่อนแตกแล้วก็น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในภูมิภาคแถบเทือกเขาอูรานแล้วก็ไซบีเรียของรัสเซียนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงน้ำจะทะลักท่วมอีก2ภูมิภาคก็คือคูกันแถบเทือกเขาอูรานและภูมิภาคทิวเมนในแคว้นไซบีเรียโดยที่ภูมิภาคคูกันนั้นมีประชากรราว 310,000 คนนะครับเจ้าหน้าที่สั่งให้พลเมืองที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอพยพโดยเร่งด่วนเนื่องจากมวลน้ำจะเคลื่อนตัวมาถึงเร็วๆนี้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนั้นเร่งสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในครั้งนี้โดยสั่งการให้อเล็กซานเดอร์คูเรนคอฟรัฐมนตรีกระทรวงกิจการฉุกเฉินเดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันก็ได้ต่อสายโทรศัพท์สอบถามสถานการณ์กับผู้ว่าการในภูมิภาคที่เกิดน้ำท่วมเพื่อส่งความช่วยเหลือจากส่วนกลางทั้งนี้เหตุน้ำท่วมรุนแรงดังกล่าวมีมาจากแม่น้ำอูรานแม่น้ำสายยาวที่สุดเป็นอันดับ3ของยุโรปนะครับที่เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทาน้ำแข็งบนยอดเขาอูรานที่ละลายและไหลทะลักไปยังทะเลแคสเปียนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลายเมตรในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่มวลน้ำมหาศาลจะทำให้เขื่อนแตกจนน้ำทะลักไปยังเมืองออสซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว 1,800 กิโลเมตรจนต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่โดยล่าสุดนั้นประชาชนกว่า 6,100 คนจากประชากรราว 230,000 คนของเมืองออสได้รับการช่วยเหลืออพยพออกจากพื้นที่ขณะที่โรงกลั่นน้ำมันในเมืองออสต้องหยุดดำเนินกิจการเนื่องจากเหตุน้ำท่วมนะครับยังมีโรงเรียนอีก15แห่งจากทั้งหมด40แห่งถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทางการรัสเซียนั้นก็ยังประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นโอเรนเบิร์กซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองออสช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ชาวเมืองออสซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกราว 1,800กิโลเมตรนั้นออกมาชุมนุมที่หน้าสำนักงานปกครองท้องถิ่นบางคนตะโกนต่อเจ้าหน้าที่บอกว่าหน้าอับอายในขณะที่บางคนนั้นตะโกนก็บอกว่าให้ปูตินนั้นช่วยด้วยเพื่อขอให้ผู้นำรัสเซียเข้ามาแทรกแซงการช่วยเหลือน้ำท่วมโดยตรงนะครับขณะที่ประชาชนยังไม่พอใจที่เขื่อนดินที่สร้างขึ้นในปี2553นั้นเนี่ยคุณผู้ชมไม่สามารถปกป้องเมืองของพวกเขาจากน้ำท่วมได้และชาวบ้านยิ่งโกรธมากขึ้นเมื่อทางด้านคูเรนคอฟอ้างว่าประชาชนท้องถิ่นเพิกเฉยต่อคำสั่งอพยพที่ประกาศตั้ง1สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุแต่รัสเซียหลายสื่อรัสเซียหลายสำนักนั้นยืนยันว่าประกาศอพยพเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะครับในขณะที่ด้านสถานการณ์น้ำนั้นเนี่ยครับล่าสุดนั้นเขื่อนดินอีกจุดแตกในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ซึ่งภาพถ่ายจากโดรนแสดงให้เห็นว่าบางส่วนของเมืองออสซึ่งมีประชากร 230,000 คนนั้นกลายสภาพเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่บ้านหลายหลังถูกน้ำท่วมสูงจนถึงหลังคาทำให้ชาวเมืองกว่า 6,100 ชีวิตนั้นต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็กระทรวงนั้นก็เตือนนะครับว่าแม่น้ำอูรานบริเวณเมืองโอเรนเบิร์กเมืองเอกของแคว้นจะมีระดับสูงขึ้นจนถึงระดับอันตรายด้วยโดยคาดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดจุดพีคนั้นเนี่ยในวันที่10เมษายนนี้ครับแต่เดียวกันนะคะมีการรายงานนะคะว่าสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติเนี่ยรายงานว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียของยูเครนที่ณปัจจุบันนี้อยู่ในการควบคุมของรัสเซียเนี่ยถูกโดนโจมตีได้รับความเสียหายนะคะซึ่งทางการรัสเซียกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนเนี่ยทำการโจมตีโรงไฟฟ้าแห่งนี้โดยใช้โดรนระเบิดตัวเองรวมไปถึงเรื่องของรถบรรทุกขนถ่ายอาหารได้รับความเสียหายแล้วก็มีการบันทึกการชนอีกครั้งเกิดขึ้นในบริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าของโรงไฟฟ้าเช่นเดียวกันจากการรายงานเนี่ยบอกว่าการโจมตีด้วยโดรนครั้งนี้เป็นการโจมตีโดยตรง3ครั้งไปยังห้องกักกันเครื่องปฏิกรณ์หลักของโรงไฟฟ้ามีผู้ที่เสียชีวิต1รายนะคะแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แต่อย่างใดขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานในการปกป้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปอย่างชัดเจนแล้วการโจมตีโดยประมาทครั้งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงอย่างมากต่ออุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ครั้งใหญ่จำเป็นต้องยุติลงทันทีทางด้านของราฟาเอลกรอสซี่เนี่ยบอกว่าณวันนี้ไม่มีใครสามารถใช้ประโยชน์หรือว่าสร้างข้อได้เปรียบทางการทหารหรือว่าทางการเมืองจากการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขอเรียกร้องอย่างหนักต่อผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจทางทหารให้งดเว้นการกระทำใดๆก็ตามที่ละเมิดหลักการพื้นฐานที่ปกป้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลังจากนั้นมาค่ะทางการของยูเครนออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆนะคะโดยโฆษกหน่วยข่าวกรองกลาโหมของยูเครนเนี่ยกล่าวว่าณวันนี้เองรัฐที่รุกรานซึ่งก็หมายถึงรัสเซียนั้นกำลังเป็นอันตรายต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พลเรือนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของยุโรปทั้งหมดอีกครั้ง
ขณะที่ผู้นำยูเครนอย่างวลาดิเมียร์เซลนสกี้นะคะณวันนี้มีการเรียกร้องโดยเฉพาะเรื่องของการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือยูเครนก้อนใหม่ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวระหว่างทางด้านจีนกับทางด้านสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาอย่างเจเน็ตเยลเลนนั้นเนี่ยครับได้แถลงข่าวที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการในการที่จะหาหลักฐานนะครับเพื่อที่จะคัดค้านนะครับหรือว่าไม่ยอมรับสถานการณ์ที่สินค้าราคาถูกของจีนนั้นกำลังท่วมท้นตลาดโลกและทำลายอุตสาหกรรมของประเทศอื่นขณะที่รัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนนั้นก็ออกมาสวนไปยังสหรัฐอเมริกาว่าไม่มีหลักฐานก็ยันว่าบริษัทรถ EV ของจีนนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วจากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและระบบการผลิตห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่จากการพึ่งพาการอุดหนุนของรัฐบาลวันที่8เมษายนที่ผ่านมานั้นเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางเยือนจีนของเจเน็ตเยลเลนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแถลงสรุปด้วยการเน้นย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับความเสี่ยงการกำที่มีกำลังการผลิตที่ล้นตลาดเกินไปในหลายๆอุตสาหกรรมในของจีนนะครับบอกว่าอเมริกานั้นกำลังเปล่าร้องแนวคิดที่ว่าเป็นเรื่องต้องกังวลจากสิ่งที่จีนใช้มาตรการอุดหนุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของตนจนทำให้จีนนั้นผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเหล่านี้ออกมาเกินกว่าที่ตลาดของโลกนั้นจะรองรับได้และสินค้าราคาถูกในอุตสาหกรรมซึ่งกำลังทรงพลังและมีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆของจีนเหล่านี้เช่นแผงพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตอุตสาหกรรมอย่างเดียวกันนี้ในประเทศอื่นๆรวมถึงสหรัฐอเมริกาเจเน็ตเจเล่นย้ำนะครับระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงปักกิ่งว่าการสนับสนุนอย่างมโหฬารของรัฐบาลจีนเมื่อ10ปีที่แล้วได้เคยส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าซึ่งมีราคาต่ำกว่าต้นทุนไหลท่วมตลาดโลกส่งผลกระทบกระเทือนทำลายธุรกิจในอเมริกาและทั่วโลกซึ่งตนและประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะไม่ยอมให้สถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกและสำทับว่าชาติพันธมิตรนะครับและหุ้นส่วนของอเมริกานั้นต่างก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วรัฐมนตรีคลังสหรัฐนั้นก็บอกว่าจีนต้องเปลี่ยนนโยบายบางอย่างพร้อมกันเน้นย้ำว่าสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้ต้องการหย่าร้างแยกขาดจากจีนนะครับนี่ฮะนี่ก็คือไปเยือนจีนแต่ก็พยายามที่จะบอกว่าจีนนั้นเนี่ยกำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในขณะที่หวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยข้อกล่าวหาจีนที่ดำเนินการผลิตล้นเกินตลาดของอเมริกาและยุโรปนั้นไม่มีหลักฐานและแจกแจงว่าการที่บริษัท EV จีนเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและระบบการผลิตห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การพึ่งพาการอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันในขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าการเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงกับเจเน็ตเยเลนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลี่เฉียงได้ตอบโต้ทางด้านรัฐมนตรีสหรัฐว่าสหรัฐนั้นควรงดเว้นการเปลี่ยนประเด็นทางเศรษฐกิจและการค้าให้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองและก็ความมั่นคงรวมทั้งมองกำลังการผลิตอย่างเป็นกลางและจากมุมมองที่เน้นความสำคัญของตลาดครับยังอยู่กันที่เรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาแต่ดูเหมือนว่าวาทกรรมการปลาใสดุเดือดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ